ธุดงค์ข้อบิณฑบาตเป็นวัดการบิณฑบาตเป็นกิจจำเป็นของพระผู้บวชเป็นสักกายบุตรพุทธชินรสปรากฏในพระพุทธศาสนาโดยทางเพศอย่างเปิดเผยย่อมถือบิณฑบาตเป็นงานสำคัญประจำชีวิตดังอนุสาสน์ท่านสอนไว้ซึ่งมีทั้งข้อรุกขมูลเสนาสนะและข้อบิณฑบาตซึ่งเป็นเครื่องพร่ำสอนที่สำคัญหลังจากการอุปสมบทแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสนพระทัยและทรงถือเป็นกิจจำเป็นประจำพระองค์ตลอดมาจนถึงวันเสด็จปรินิพานหากจะทรงงดบ้างก็เป็นบางสมัยที่ไม่อาจทรงปฏิบัติได้เช่นสมัยทรงจำพรรษาที่ป่าเลไลขับช้างปาลิไรยกะเป็นต้นเพราะไม่ใช่แดนมนุษย์ที่ควรจะถวายความสะดวกแก่พระองค์ได้การบิณฑบาตเป็นกิจวัตรข้อหนึ่งที่อำนวยผลแก่ผู้บำเพ็ญให้ได้รับความสงบสุขทางใจคือเวลาเดินไปในละแวกบ้านก็เป็นการบำเพ็ญเพียรไปในตัวตลอดทั้งไปและกลับเช่นเดียวกับเดินจงกรมอยู่ในสถานที่พักหนึ่งเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถในเวลานั้นหนึ่งผู้บำเพ็ญทางปัญญาโดยสม่ำเสมอแล้วเวลาเดินบิณฑบาตขณะที่ได้เห็นหรือได้ยินสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสทางทวารย่อมเป็นเครื่องเสริมปัญญาและถือเอาประโยชน์จากสิ่งนั้นๆได้โดยลำดับหนึ่งเพื่อดัดความขีดคร้านประจำนิสัยมนุษย์ที่ชอบแต่ผลอย่างเดียวแต่ขี้เกียจทำเหตุซึ่งเป็นคู่ควรแก่กันหนึ่งเพื่อดัดทิฏฐิมานะที่เข้าใจว่าตนเป็นคนชั้นสูงออกจากตระกูลสูงและมั่งคั่งสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วรังเกียจต่อการโคจรบิณฑบาตอันเป็นลักษณะคนเที่ยวขอทานท่าเดียวได้อะไรมาจากบิณฑบาตก็ฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปไม่พอพูนส่งเสริมกำลังทางกายให้มากอันเป็นข้าศึกต่อความเพียรทางใจให้เข้าไปได้ยากการฉันคนเดียวก็ควรฉันพอประมาณไม่มากเกินจนท้องอืดเฟ้อย่อยไม่ทันเพราะเหลือกำลังของไฟในกองธาตุจะย่อยได้ความอดความหิวถือเป็นเรื่องธรรมดาของผู้พิจารณาธรรมทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยไม่เหลือนอกจากฉันคนเดียวแล้วยังสังเกตอาหารอีกด้วยว่าอาหารชนิดใดเป็นคุณแก่ร่างกายไม่ทำให้ท้องเสียและเป็นคุณแก่จิตภาวนาสะดวกจิตไม่มัวหมองเพราะพิษอาหารเข้าไปทำลายเช่นเผ็ดมากเกินไปเค็มมากเกินไปซึ่งทำให้ออกร้อนภายในท้องก่อความกังวลแก่จิตใจไม่เป็นอันทำความเพียรได้สะดวกเพราะกายกับใจเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกันและกระเทือนถึงกันได้เร็วท่านจึงสอนให้เลือกอาหารที่เป็นสัปปายะซึ่งเป็นคุณแก่ร่างกายและจิตใจถ้าพอเลือกได้ถ้าเลือกไม่ได้แต่ทราบอยู่ว่าอาหารนี้ไม่เป็นสัปปายะก็งดเสียดีกว่าฝืนฉันลงไปแล้วเกิดโทษแก่ร่างกายทำความทุกข์กังวลแก่จิตใจผู้ฉันคนเดียวมักทำความรู้สึกตัวได้ดีไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมในรสอาหารชนิดต่างๆการอยู่รุกขมูลร่มไม้เป็นวัดก็ดีการบิณฑบาตเป็นวัดก็ดีการฉันหนเดียวเป็นวัดก็ดีสำหรับพระธุดงค์กรรมฐานล้วนเป็นอุบายวิธีฝึกทรมานกิเลสตัวพาดวงจิตดิ้นรนกวัดแกว่งให้ลดกำลังลงไม่ฮึกเหิมลำพองออกนอกลู่นอกทางเหมือนม้าตัวพยศแหวกแนวจากสนามรบฉะนั้นคุณสมบัติแห่งธุดงค์เหล่านี้ทำให้ร่างกายจิตใจเบาฝึกหัดง่ายกว่าธรรมดากายก็ไม่มีกำลังทับจิตใจได้มากเหมือนปล่อยให้ฉันตามต้องการและฉันจิบจิบจับจับพร่ำเพรื่ออันเป็นการบำรุงมากไปผิดกับลักษณะของพระธุดงค์กรรมฐานผู้ศึกษาอบรมเพื่อรู้จักประมาณในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันในบาตรเป็นวัดฉันในภาชนะเดียวนี้หมายถึงการฉันสำรวมในบาตรบรรดาอาหารคาวหวานต่างๆนำเข้ารวมลงในบาตรใบเดียวทั้งสิ้นไม่แบ่งแยกไว้ในภาชนะใดที่อยู่นอกบาตรอันเป็นความมากมากเหลือเฟือเสียศักดิ์ศรีของพระธุดงค์ผู้ตั้งตนอยู่ในความมักน้อยสันโดษซึ่งเป็นความเหมาะสมดีแล้วไม่พรุงพรังทั้งการเตรียมฉันเตรียมนั่งเตรียมนอนต่างๆคุณสมบัติที่เกิดจากการฉันในบาตรมีมากตามแต่กำลังสติปัญญาของแต่ละรายจะขุดค้นขวนขวายขึ้นมาใช้สำหรับตัวธุดงค์นี้มีอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างเยี่ยมอย่างต่ำแม้จะนำอาหารลงรวมในบาตรแต่ก็แยกไว้คนละด้านได้เช่นคาวอยู่ด้านหนึ่งหวานอยู่ด้านหนึ่งหรือมีอาหารชนิดที่ควรกั้นได้เช่นกล้วยเป็นต้นกั้นไว้ไม่ให้คละเคล้ากันอย่างกลางแม้นำอาหารรวมกันอย่างเช่นอย่างต่ำ
แต่อาจแยกกันโดยปริยายไม่ผสมกันทีเดียวอย่างเยี่ยมไม่ว่าคาวหรือหวานนำเข้าผสมกันไม่ปรากฏว่าคาวกับหวานอยู่คนละด้านเลยทำให้ผสมกันหมดก่อนจะลงมือฉันก็รำพึงถึงปัจเจเวคขณะก่อนคือปฏิสังฆาโยนิโสปินฑปาตังปฏิเสวามิเป็นเครื่องพิจารณาโดยแยบคายในบรรดาอาหารชนิดต่างๆที่รวมกันอยู่ในที่แห่งเดียวตามกำลังสติปัญญาที่มีอยู่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1นาทีเพราะของดีที่จะเกิดจากการพิจารณาด้วยดีนั้นมีซ่อนเร้นอยู่ในอาหารผสมอย่างลึกลับทางจะได้เห็นตัวตัณหาที่คอยแอบแฝงมากับความหิวโหยอย่างไม่คาดฝันในวันหนึ่งแน่นอนตามปกติความหิวโหยของธาตุขันธ์ท่านมิได้จัดว่าเป็นตัณหาแต่ความหิวอันเป็นตัวตัณหาที่คอยแอบตามมากับธาตุขันธ์นั้นเป็นความลึกลับอยู่มากยากจะเห็นและจับตัวมันได้เพราะมันคอยกลบรอยและสอดแทรกไปกับธาตุขันธ์ที่กำลังหิวโหยในเวลานั้นจนมิได้สนใจว่าความหิวของธาตุก็มีกิเลสประเภทบางเงาแฝงมาด้วยการพิจารณาก่อนฉันหรือกำลังฉันไปตามลำดับแห่งการฉันจึงมีทางรู้เรื่องของกิเลสชนิดแอบแฝงนี้ได้ดีและเห็นคุณของปฏิสังฆาโยนิโสว่าเป็นอาวุธเครื่องประหารกิเลสประเภทบางเงาได้อย่างดีเยี่ยมแม้กิจนอกการในใดๆที่เกี่ยวข้องกับตนก็จะไม่ลืมทำบทนี้จนกลายเป็นผู้มีธรรมบทนี้ประจำใจทุกอิริยาบถการแยกแยะต่างๆทั้งชนิดอาหารและวิธีพิจารณาจะไม่ขออธิบายไว้มากเกรงจะฟั่นเฟือเกินไปทุดงข้อถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดการถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดเป็นการตัดทอนกิเลสตัวทะเยอทะยานชอบสวยชอบงามได้ดีกิเลสชนิดนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายในวงนักปราชญ์ทั้งหลายแต่เป็นที่กระยิมลืมตัวของพาลชนทั้งหลายพระธุดงค์ที่ต้องการความสวยงามภายในคือใจสะอาดผ่องใสจำต้องฝืนกิเลสตัวชอบสวยงามราวกับจะเหาะเหินเดินเมฆไปทางอากาศนี้เที่ยวเสาะแสวงหาผ้าบางสกุลที่เขาทอดทิ้งไว้ตามป่าช้าหรือที่กองขยะของเศษเดนทั้งหลายมาซักฟอกแล้วเย็บประติดประต่อเป็นสบงจีวรสังฆาติใช้สอยพอปกปิดกายและบำเพ็ญสมณธรรมไปตามสมณวิสัยอย่างหายกังวลไม่คิดเป็นอารมณ์ห่วงใยผูกพันกับใครและสิ่งใดนอกไปจากธรรมที่กำลังขุดค้นบำเพ็ญอยู่ผ้าบางสกุลในสมัยนั้นรู้สึกจะเป็นผ้าที่ไร้คุณค่าและความหมายจริงๆเช่นผ้าพันศพผ้าที่ทิ้งอยู่ตามถนนหนทางไม่ใช่ผ้าที่ศรัทธาตั้งใจถวายเป็นผ้าบางสกุลดังที่เป็นอยู่ในเมืองเราทุกวันนี้ผู้ที่สามารถชักผ้าชนิดนั้นได้ก็ต้องเป็นผู้ตั้งหน้าสละความนิยมจากทางโลกเปลี่ยนใจออกมาเป็นความมีคุณค่าและความมุ่งหมายในทางธรรมนับแต่ชีวิตอัตภาพร่างกายลมหายใจทุกส่วนมอบเป็นพุทธธาตุธรรมธาตุสังฆธาตุด้วยความเทิดทูนโดยสิ้นเชิงการสลัดปัดทิ้งซึ่งความมีคุณค่าและความนิยมทั้งหลายที่นับถือกันแทนที่จะเป็นผู้หมดคุณค่าและความนิยมดังที่เข้าใจกันแต่ใจกลับมีคุณค่าขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ผิดคาดเช่นพระพุทธเจ้าขณะที่สละราชสมบัติออกทรงผนวดที่เรียกว่าหมดคุณค่าแห่งความนิยมนับถือของโลกสมัยนั้นแต่ผลกลับปรากฏขึ้นอย่างผิดคาดหมายคือได้เป็นศาสดาของโลกทั้งสามมาจนปัจจุบันนี้ซึ่งหมดทางที่จะแย่งได้ธุดงควัตที่เป็นเครื่องพร่ำสอนพระให้ทำตนเป็นเหมือนผ้ากี่ริ้วก็มีความมุ่งหมายทำนองนั่นเหมือนกันคือเพื่อคุณค่าทางจิตใจธุดงข้ออยู่ป่าเป็นวัดการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นธรรมเนียมของพระธุดงกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาในสายตาของท่านอาจารย์มั่นท่านถือเป็นธุดงสำคัญข้อหนึ่งในบรรดาธุดงทั้งหลายธุดงที่ท่านปฏิบัติกันมากมาเป็นประจำคือข้ออยู่ป่าเป็นวัดอยู่รกขมูลร่มไม้เป็นวัดถือการบิณฑบาตเป็นวัดฉันหนเดียวเป็นวัดฉันให้บาตรเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดแต่ไม่ได้ปฏิเสธคหบดีจีวรที่ท่านผู้มีศรัทธาถวายสำหรับท่านอาจารย์มั่นท่านไม่รับครองจริงๆจนอวสานสุดท้ายแห่งชีวิตข้อนี้ไม่ค่อยมีท่านที่ยึดจากท่านได้กี่องค์ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัด
ถือเนสัชชิคือไม่นอนเป็นคืนๆไปตามแต่จะกำหนดถือห้ามอาหารที่ตามส่งทีหลังพยานใหญ่ข้อเหล่านี้ท่านชอบปฏิบัติมากในสายท่านอาจารย์มั่นส่วนข้ออื่นๆนอกจากนี้ก็ปฏิบัติบ้างเป็นครั้งคราวแต่จะขอผ่านไปเพราะได้เคยอธิบายไว้ในประวัติท่านอาจารย์มั่นบ้างแล้วท่านผู้ประสงค์อยากทราบโดยละเอียดโปรดดูหมวดธุดงค์13ในธรรมวิภาคปริเฉด2หากจะอธิบายบ้างก็ขอยกออกมาเป็นตอนๆที่เกี่ยวกับปฏิปทาของพระธุดงค์แต่ละรายไปสำหรับสายท่านอาจารย์มั่นท่านชอบปฏิบัติเป็นประจำก็มีดังที่ระบุมานี้ส่วนขันธวัตร14มีเสนาสนะวัตรเป็นต้นก็จะไม่ขออธิบายเพราะมีอยู่ในหนังสือทั่วไปหาดูได้ง่ายเช่นวินัยมุกเล่ม2เป็นต้นถ้าประสงค์อยากทราบก็กรุณาหาดูตามนั้นพระกรรมฐานท่านปฏิบัติตามธุดงค์13และขันธวัตร14นี้เป็นประจำแม้จะมีปลีกย่อยออกไปบ้างก็อยู่ในหลักใหญ่ที่กล่าวแล้วมิได้ปฏิบัตินอกลู่นอกทางไปอื่นแต่การปฏิบัติและประสบเหตุการณ์นั้นมีแตกต่างกันไปบ้างเป็นรายๆตามจริตนิสัยที่ไม่เหมือนกันโดยมากรายที่ชอบอยู่ป่าอยู่เขาเป็นนิสัยมักจะประสบเหตุการณ์มากกว่าการอยู่ป่าธรรมดาแม้ท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นต้นตระกูลของพระธุดงค์กรรมฐานสายนี้ก็ชอบอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เขาเป็นนิสัยและชอบสั่งสอนพระให้สนใจในการอยู่ป่าอยู่เขามากกว่าจะสอนให้อยู่ในที่ธรรมดาฉะนั้นการประสบเหตุการณ์ของพระผู้ชอบอยู่ป่าเปลี่ยวนั้นจึงมีมากและมีอยู่เสมอเช่นเกี่ยวกับพวกพูดผีเทวดาอินพรหมนาคพวกสัตว์เสือต่างๆบ้างพระสาวกอรหันต์มาเยี่ยมและอบรมสั่งสอนบ้างพูดมาถึงนี้ก็จะขออาราธนาเรื่องพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นศิษย์ท่านอาจารย์มั่นมาลงบ้างพอท่านผู้อ่านได้ข้อคิดเล็กน้อยที่ท่านมีประสบการณ์คล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มั่นว่าจะมีความจริงเพียงไรในความรู้สึกของพวกเราผู้เพียงอ่านเรื่องท่านผู้อื่นไปก่อนมิใช่เรื่องของตัวประสบเองเมื่อถึงเวลาเราประสบบ้างถ้ามีความสามารถจะมีความคิดความรู้สึกอย่างไรบ้างจึงขอฝากข้อคิดไว้พระเถระรูปนั้นปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านชอบเที่ยวอยู่ในป่าในเขาเป็นนิสัยไม่ชอบเกี่ยวข้องด้วยหมู่ชนพระเนนท่านเห็นประโยชน์ในการอยู่โดยลำพังในป่าในเขาลึกทั้งเพื่อประโยชน์ท่านเองและประโยชน์ผู้อื่นที่เป็นภูมิลึกลับคือพวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมพูดผีนาคอสุรกายต่างๆพวกภูมิเหล่านี้เป็นสัตว์ลึกลับในสายตามนุษย์ทั้งหลายคล้ายกับไม่มีความหมายและไม่มีอยู่ในโลกมนุษย์และในตัวในสามภพนี้เลยสัตว์พิเศษเหล่านี้อาราธนาท่านขอให้เห็นแก่พวกเขาที่มีความเชื่อกรรมดีชั่วบุญบาปนรกสวรรค์และนิพพานเช่นเดียวกับมนุษย์ผู้เชื่อกรรมทั้งหลายเป็นแต่ไม่สามารถแสดงตนและความคิดเห็นต่างๆให้โลกรู้เห็นได้อย่างเปิดเผยเหมือนโลกที่เปิดเผยทั้งหลายเท่านั้นนานๆจะมีท่านที่มีสายตายาวคือความรู้พิเศษไม่อคติลำเอียงต่อสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายมาโปรดสักครั้งสัตว์พิเศษเหล่านี้ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์หญิงชายผู้หยาบทั้งร่างกายและจิตใจไม่ค่อยมีความให้อภัยสัตว์โลกกันแทรกอยู่ในจิตเลยนอกจากมนุษย์ที่มีศีลธรรมในใจแม้กายจะหยาบก็ถือว่าเป็นหลักธรรมชาติของผู้อยู่ใต้กฎของกรรมจะยอมรับโดยทั่วกันเทวดาทั้งหลายไม่ได้ถือมิได้รังเกียจแต่มนุษย์จำพวกนี้มีน้อยมากและหาคบได้ยากแม้เขาจะสามารถให้ความร่วมเย็นแก่เราเพราะความดีของเขาที่สละเพื่อผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆแต่เขาก็ไม่สามารถรู้เรื่องและติดต่อกับเราโดยตรงได้นอกจากความดีที่ประสานกันอยู่เท่านั้นมนุษย์พวกนี้ทำความร่มเย็นแก่โลกได้อย่างกว้างขวางทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งที่แจ้งและที่ลับไม่มีการสถานที่ไม่มีประมาณแม้พวกพูดผีที่มีกรรมเบาพอประมาณก็ได้รับความเย็นจากมนุษย์จำพวกนี้แผ่ส่วนความดีให้เป็นประจำพวกกายทิพย์พลอยอนุโมทนากับเขาอยู่โดยสม่ำเสมอขอให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองและทำประโยชน์แก่โลกได้นานๆกว่าจะละโลกนี้ไปเสวยสมบัติอันมีค่าของตนของตนสำหรับพระคุณเจ้าเป็นมนุษย์พิเศษมีทั้งศีลมีทั้งธรรม
งามทั้งใจสว่างสวยด้วยความรู้และคุณธรรมน่าเคารพเลื่อมใสมากพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขออาราธนาอยู่ที่นี่โปรดสัตว์เป็นนานๆเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกผู้อาภัพความมีภพภูมิตามสายตาของมนุษย์ทั้งหลายจะได้พากันมาฟังโอวาทคำสั่งสอนและเพิ่มพูนบุญญาบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานอันเป็นธรรมสุดโลกดังนี้ท่านเล่าว่าเวลาท่านพักอยู่ในภูเขาลึกโดยมากมีแต่พวกกายทิพย์มาเกี่ยวข้องทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งเบื้องบนเบื้องล่างตลอดนาคและพูดผีทั้งหลายแทบไม่เว้นแต่ละคืนการทำความเพียรก็เป็นไปตามเวลาไม่ได้หยุดหย่อนการพักผ่อนร่างกายก็สะดวกสบายการต้อนรับแขกลึกลับก็มิได้หยุดวันคืนหนึ่งๆไม่ค่อยมีเวลาว่างอยู่เฉยๆแต่เป็นความสะดวกธรรมดาที่อยู่กับผู้คนพระเนนมากๆซึ่งหาความสงบไม่ค่อยได้ขณะที่มาเกี่ยวข้องกันส่วนกับพวกกายทิพย์จะเป็นภูมิใดก็ตามแม้มีมาเป็นจำนวนมากก็เป็นเหมือนไม่มีการแสดงธรรมก็เป็นมาจากใจล้วนๆไม่ได้ใช้กำลังกายขณะที่แสดงธรรมก็ไม่ปรากฏว่ากายมีในความรู้สึกมีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันออกมาเท่านั้นความเหน็ดเหนื่อยไม่ปรากฏในเวลาแสดงธรรมให้พวกนี้ฟังขณะฟังธรรมจบลงรู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสและพร้อมกันสาธุการ3ครั้งเสียงสะเทือนไปทั่วโลกธาตุเช่นเดียวกับที่ท่านอาจารย์มั่นเคยเล่าให้ฟังการสนทนาธรรมก็มุ่งความรู้ความเข้าใจจริงๆเช่นเดียวกับผู้เดินทางสายที่ตนยังไม่เคยเดินกลัวผิดทางถามเขาด้วยความสนใจอยากรู้ทางจริงๆฉะนั้นบางพวกก็สนทนาด้วยภาษาใจธรรมดาแต่บางพวกสนทนาด้วยภาษาบาลีเหมือนพุทธพจน์แต่ก็ทราบความหมายของบาลีนั้นๆอันอยู่ในความหมายแห่งภาษาใจอันเดียวกันท่านเล่าว่าเวลาออกจากสมาธิแล้วท่านพยายามจดบาลีปัญหาที่เทวดาถามไว้มากมายสมัยท่านอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ก็ไปเรียนถามให้ท่านแปลให้ฟังท่านอาจารย์มั่นว่าบาลีเป็นศัพท์ตายตัวเวลาสู่โลกทั่วไปแต่บาลีที่ผุดขึ้นมาก็ดีเทวดาถามก็ดีเป็นคำเฉพาะบุคคลการสถานที่เท่านั้นจะนำออกไปใช้ทั่วไปย่อมไม่สะดวกแม้ได้ความชัดเจนตามที่แปลออกจากบาลีทั่วไปก็จริงแต่บาลีที่ผุดขึ้นเฉพาะบุคคลในความหมายก็มุ่งเฉพาะบุคคลนั้นเท่านั้นมักไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นแม้ผมแปลให้ท่านฟังได้แต่ก็อาจไม่ตรงกับความหมายที่ท่านเข้าใจมากับบาลีนั้นผมจึงไม่อยากแปลเพราะคำที่ผุดขึ้นมาจากใจจะเป็นคำบาลีก็ดีเป็นภาษาใจก็ดีเป็นคำห้ามหรือตักเตือนใดๆก็ดีย่อมเข้าใจและแน่นอนเฉพาะผู้นั้นผู้อื่นจะแยกความหมายที่เกิดขึ้นเพื่อผู้นั้นไปเป็นอื่นย่อมขัดต่อความมุ่งหมายของธรรมซึ่งผุดขึ้นเพื่อผู้นั้นผมพอเข้าใจธรรมที่ผุดขึ้นภายในทั้งเพื่อตนเองทั้งเพื่อเทวบุตรเทวดาและเพื่อผู้อื่นใดที่มาเกี่ยวข้องได้พอสมควรเพราะธรรมเหล่านี้เคยเกิดกับผมอยู่เสมอแม้จะเรียกว่าเกิดคู่เคียงกับปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยสม่ำเสมอก็ไม่ผิดนอกจากนั้นเวลาปกติธรรมดาธรรมดังกล่าวยังเกิดได้บางทีเดินจงกรมอยู่ก็เกิดนั่งอยู่ธรรมดาก็เกิดเดินไปบิณฑบาตก็เกิดฉันจังหันอยู่ก็เกิดพูดคุยอยู่กับหมู่คณะพอหยุดพูดก็เกิดกำลังแสดงธรรมอยู่พอหยุดชั่วขณะเท่านั้นก็เกิดไม่เลือกการสถานที่และอิริยาบถถ้าจะเรียกว่าเกิดประจำนิสัยก็ไม่ถนัดใจเพราะแต่เริ่มแรกปฏิบัติที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรทำเหล่านี้ก็ไม่เห็นเกิดเพิ่งเริ่มเกิดบ้างก็เมื่อปฏิบัติพอรู้อะไรนิดๆหน่อยๆขึ้นบ้างจนจิตเป็นสมาธิและปัญญาเรื่อยมาทำเหล่านี้ก็ค่อยๆเกิดเป็นคู่เคียงกันมาตามกำลังของจิตจนตลอดปัจจุบันนี้ทำเหล่านี้เกิดไม่มีประมาณทั้งไม่เลือกว่าอิริยาบถใดสถานที่ใดเกิดได้ทั้งนั้นแต่จะเกิดในอิริยาบถใดสถานที่ใดก็ตามย่อมถือเป็นธรรมเฉพาะตัวเข้าใจจำเพาะตัวไม่คิดจะให้ใครแปลให้ฟังนอกจากต้องการสร้างความหมายจากผู้อื่นที่แปลจากธรรมบทนั้นเพื่อเทียบเคียงกับความเข้าใจของตนบ้างเท่านั้นจึงถามผู้อื่นบ้างในบางครั้งแต่ไม่ได้ถามด้วยความอยากรู้เพราะตนไม่รู้ความหมายของธรรมบทนั้นมาก่อนที่ท่านเล่าให้ฟังผมเข้าใจดีทั้งหมด
ว่าเป็นธรรมเฉพาะตัวใครตัวเราฉะนั้นผมจึงไม่อยากแปลให้ท่านฟังแม้ผมจะเป็นอาจารย์ท่านแต่สาระสำคัญที่ท่านจะพึงรู้พึงเข้าใจจากธรรมที่ผุดขึ้นกับท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าผมแปลให้ฟังแล้วท่านก็ไม่แปลให้ฟังเสียแต่เราก็ไม่ได้ข้องใจสงสัยอะไรเลยความจริงก็เป็นดังท่านพูดไม่มีผิดผมยอมรับคำอย่างเทิดทูนไม่มีที่แย้งเทวดามาเยี่ยมฟังธรรมจากพระเถระรูปนี้เสมอเช่นเดียวกับท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าเทวดามาเยี่ยมฟังธรรมท่านแต่ละครั้งมีจำนวนมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่มากเหมือนที่มาเยี่ยมฟังธรรมท่านพระอาจารย์มั่นบางครั้งมาในราว50-60บางครั้งราว100-200บางครั้งราว500-600บางครั้งก็เป็นพันๆแต่ห่างๆมาเครื่องนุ่งห่มของเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างที่มาในบางครั้งมีสีขาวล้วนบ้างสีแดงล้วนบ้างเป็นแบบเดียวกันหมดไม่ก้าวก่ายกันทุกพวกและทุกครั้งที่มาไม่มีเครื่องประดับตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเวลาเข้ามาหาพระผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นที่เคารพมากเทวดาถือกันหัวหน้าประกาศห้ามไม่ให้ใส่เครื่องประดับตกแต่งเข้าไปหาพระใช้นุ่งห่มแบบเรียบๆเหมือนพุทธมามกะชาวพุทธมีกิริยามันย่าสวยงามมากติดตาติดใจเห็นแล้วไม่จืดไม่จางมนุษย์เราหน้ายึดเอาแบบอย่างของเขามาใช้เมื่อเวลาเข้าไปหาพระหาสงฆ์ในวัดหรือที่ใดก็ตามจะหน้าดูไม่อุจารบาดตาบาดใจเกินไปเห็นแล้วทุเรศปรงไม่ตกกลัวตกนรกมากกว่าแต่ใครล่ะจะสามารถนำเรื่องของเทวบุตรเทวดามาเล่ามาสั่งสอนมนุษย์ให้เชื่อถือและยอมรับปฏิบัติตามได้บ้างใครจะกล้ายอมรับทำหน้าที่นี้เล่าเพียงได้ยินใครเล่าเรื่องเทวดาเปรตผีให้ฟังบ้างไม่ทราบว่าเล่าเล่นเล่าจริงก็จะถูกเราะเยาะเย้ยแล้วขืนเอากฎระเบียบของเมืองเทพเมืองผีมาใช้ในเมืองมนุษย์เขาก็จะหาว่าบ้าไม่มีสติโรงพยาบาลปากคลองสารก็จะไม่ยอมรับเป็นคนไข้แล้วจะไม่ตายทิ้งเปล่าๆทั้งที่บ้ายังติดตัวไปด้วยหรือท่านพูดแล้วหัวเราะกันไปพักหนึ่งผู้เขียนก็ปากอยู่ไม่เป็นสุขจึงเรียนเล่นบ้างจริงบ้างเป็นการหยั่งเสียงดูว่าท่านจะว่าอย่างไรก็ท่านอาจารย์เองจะเป็นไรไปโลกเขาไปเห็นอะไรในเมืองนอกเมืองนาก็ยังนำมาเล่ากันฟังได้และนำเอากิจการจากเมืองนอกมาปรับปรุงแก้ไขในบ้านเมืองของตนโดยออกกฎเกณฑ์ให้คนในประเทศปฏิบัติตามได้เช่นเมืองไทยเราการแต่งเนื้อแต่งตัวเวลานี้ก็กำลังจะกลายเป็นเมืองนอกไปหมดแล้วทั้งหญิงชายทั้งหนุ่มสาวเท่าแก่เพราะคนไทยเราสั่งสอนง่ายไม่เป็นคนหัวแข็งดื้อรั้นเหมือนคนเมืองอื่นๆยิ่งการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยแล้วคนไทยยิ่งชอบและถอดแบบของใครๆมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำหรือยิ่งกว่าครูเสียอีกทั้งจำอะไรๆที่แปลกหูแปลกตาได้อย่างอัศจรรย์ยิ่งการแต่งกายแบบเมืองเทพซึ่งใครๆไม่เคยไปเห็นแม้พวกนักท่องเที่ยวอวกาศก็ไม่มีหวังจะได้เจอได้ชมการแต่งกายของพวกเทพพอจะนำมาอวดโลกได้เลยด้วยแล้วถ้ามนุษย์ได้รับการแนะนำแนวทางบ้างแล้วเข้าใจว่าจะมีผู้สนใจไม่น้อยเพราะเป็นแบบของคนชั้นสูงพอจบประโยคต่างคนต่างหัวเราะกันพักใหญ่แล้วท่านว่าให้ผู้เขียนว่าคำพูดของท่านมักพิสดารเกินไปถ้าขืนทำตามท่านผมต้องไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแน่จะต้องถูกในประเทศไปอยู่กับพวกเปรตพวกผีโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเขาจะหาว่าผมเป็นเพื่อนกับพวกนั้นแล้วจะขับไล่ให้ไปอยู่กับพวกเปรตพวกผีนั้นแน่นอนส่วนจะให้ไปอยู่กับพวกเทพพวกพรหมคงไม่มีหวังแน่ๆเพราะภูมินี้เป็นภูมิดีมีศักดิ์สูงแต่ภูมิเปรตผีนั่นสิที่เขาจะไล่ผมไปอยู่ด้วยเพราะเป็นภูมิที่ต่ำต้อยด้อยศักดิ์ศรีไม่มีใครปรารถนาเพื่อเป็นการประณามถ้าเรื่องเป็นอย่างนี้ท่านจะว่าอย่างไรตอนนี้ทั้งท่านทั้งผู้เขียนต่างหัวเราะกันพักหนึ่งแล้วท่านพูดต่อไปว่าท่านกรุณาอย่าหารคิดจะให้ผมเอาระเบียบของเทพของพรหมมาใช้ในเมืองมนุษย์เลยแม้แต่พวกดังกล่าวนี้ก็ยังเคารพศาสนาเคารพพระพุทธเจ้าอย่างเทิดทูนธรรมดังกล่าวก็อยู่ในมนุษย์เรานี่เองถ้าใครจะสนใจปฏิบัติตามก็ไม่เห็นอะไรบกพร่องในบรรดาธรรมสอนโลกที่มีอยู่ในแดนมนุษย์เราถ้าเราไม่โง่จนเกินไป
เท่าที่ผมเล่าให้ฟังก็ถือเป็นกันเองไม่ได้คิดจะไปพูดไปเล่าที่ไหนแต่พอเล่าให้ฟังตามเหตุการณ์ที่ปรากฏบ้างท่านกลับขอให้ผมนำเอาขนบธรรมเนียมของเทวดามาสั่งสอนมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องซวยที่สุดสำหรับผู้จะเริ่มคิดนำธรรมเนียมลึกลับมาสอนโลกผมทำไม่ลงแม้แต่คิดก็ไม่เคยคิดผู้เขียนเรียนท่านว่ากระผมก็เรียนไปตามภาษาอย่างนั้นเองแต่ท่านอาจารย์ไม่สะดวกก็ไม่ควรฝืนเราคุยกันสนุกตามแบบพระโดยลำพังที่ถือเป็นกันเองบรรดาเทวดาหลายพวกที่มาเยี่ยมท่านในวาระต่างๆกันนั้นมีความคิดเห็นรักชอบธรรมต่างๆกันบางพวกชอบรับศีลก่อนฟังธรรมบางพวกขอฟังธรรมเลยทีเดียวบางพวกชอบธรรมสังโยชน์เบื้องบนบางพวกชอบฟังสังโยชน์เบื้องต่ำแต่ที่ชอบฟังสังโยชน์เบื้องต่ำมากกว่าบางพวกชอบฟังธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบางพวกชอบฟังกรณียเมตสูตรบางพวกชอบฟังสังคหธรรมเกี่ยวกับการสงเคราะห์กันชอบแปลกๆต่างๆกันตามจำนวนของพวกเทพที่มานั้นๆต่างมีความรักชอบธรรมไปตามนิสัยเหมือนมนุษย์เราบางพวกชอบฟังเมตตาพรหมวิหารบางพวกชอบฟังสูตรที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยก็มีเราจนใจต้องบอกกับเขาว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนมาเขาก็ขอฟังสูตรอื่นๆที่เขาชอบต่อไปท่านว่าเทวดาเคารพรักท่านมากไม่อยากให้ท่านหนีไปที่ไหนเลยอยากให้ท่านพักอยู่กับเขานานๆขณะที่ท่านพักอยู่ที่นั้นเทวดาว่ามีความสงบเย็นใจมากกลางคืนก็ได้ยินเสียงท่านสวดมนต์และเจริญธรรมบทเมตตาเขามีความซาบซึ้งในธรรมที่ท่านสวดมากไม่อยากให้จบลงง่ายๆท่านว่าการสวดมนต์ก็เพียงนึกอยู่ในใจไม่ได้สวดเสียงดังพอจะได้ยินถึงใครๆแต่เวลาเทวดามาเยี่ยมเขาขอให้สวดมนต์สูตรนั้นสูตรนั้นให้มากกว่าสูตรอื่นๆเขาเป็นสุขใจและชอบฟังมากกว่าสูตรอื่นๆขณะท่านสวดมนต์เขาสนใจฟังอย่างเพลิดเพลินดังนี้ท่านถามเขาว่าทราบได้อย่างไรว่าอาตมาสวดมนต์สูตรนั้นๆเขาตอบท่านทันทีว่าเสียงสวดมนต์ของพระคุณท่านสะเทือนไปทั่วพิภพจะไม่ให้ได้ยินอย่างไรได้ธรรมเป็นของละเอียดอ่อนอยู่แล้วเมื่อยกขึ้นประกาศด้วยการสวดหรือสังวัทยายก็ต้องดังกังวานไปทั่วพิภพให้รู้ทั่วถึงกันทั้งโลกธาตุบรรดาผู้ควรจะทราบได้พระอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังท่านพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งตอนกลางคืนยามดึกสงัดท่านกำลังเข้าที่ทำสมาธิภาวนาอยู่มีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อพระพากุละรูปร่างขาวสูงสวยงามอ่ะมองเห็นแล้วน่าเคารพเปลื้มใสทันทีท่านเหาะทางอากาศมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนาตอนกลางวันของคืนวันนั้นบริขารชิ้นหนึ่งของท่านหายหายังไงก็ไม่พบพอตกกลางคืนนั่งภาวนาพระอรหันต์องค์นี้ก็เหาะมาเยี่ยมท่านพอดีพอเหาะลงมาถึงพื้นนั่งเรียบร้อยแล้วท่านก็ถามขึ้นทันทีว่าทราบว่าบริขารชื่อนั้นของท่านหายเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมท่านเรียนตอบว่าใช่พระอรหันต์องค์นั้นก็ชี้มือบอกว่านั่นอยู่ที่นั่นไม่ได้หายท่านลืมที่ไว้ทางหากพอเช้าวันหลังไปดูที่ท่านชี้บอกก็เห็นจริงๆท่านรู้สึกแปลกใจว่าท่านก็ไม่ได้บนบานสารกล่าวอะไรเลยแต่ท่านทำไมทราบได้บริขารนั้นก็ได้คืนมาจริงๆตามจุดที่ท่านชี้บอกจึงน่าอัศจรรย์อยู่มากท่านว่าขณะที่พระอรหันต์ท่านเหาะมาเยี่ยมท่านอาจารย์องค์นั้นท่านชมเชยและสรรเสริญท่านที่ถือธุดงควัตและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าเคารพเลื่อมใสจึงดลบันดาลให้ท่านต้องมาเยี่ยมถึงที่อยู่จากนั้นท่านขอแสดงธรรมเพื่อความรื่นเริงแก่ท่านและสอนเน้นหนักลงในธุดงควัตว่าจงพยายามรักษาธุดงค์ไว้ให้มันคงต่อไปอย่าให้เสื่อมร่วงโรยไปเสียธุดงควัตเสื่อมก็เท่ากับศาสนาเสื่อมแม้คัมภีร์ธรรมทั้งหลายยังมีอยู่ก็ไม่อาจทรงคุณค่าแก่ผู้ไม่สนใจได้เท่าที่ควรธุดงควัตเป็นธรรมขั้นสูงมากผู้รักษาธุดงค์ได้ต้องเป็นผู้มีจิตใจสูงท่านควรทราบว่าพระอริยเจ้าทุกประเภทไปจากธุดงควัตนี้ทั้งนั้นเพราะธุดงค์เป็นธรรมเครื่องทำลายกิเลสได้ทุกประเภทธุดงควัตจึงเป็นทางเดินเพื่ออริยธรรมอริยบุคคลคนไม่มีธุดงควัตคือคนวัดร้าง
เช่นเดียวกับบ้านร้างเมืองร้างอะไรก็ตามถ้าลงได้ร้างแล้วไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเลยท่านจงรักษาธุดงค์อันเป็นเครื่องทำลายกิเลสไว้ให้ดีและมั่นคงอย่าให้เป็นพระวัดร้างจะเป็นทางรั่วไหลแตกซึมแห่งมรรคผลนิพพานที่ควรจะได้จะถึงพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายบรรดาที่เลิศแล้วล้วนแต่ท่านรักษาธุดงควัดกันทั้งนั้นใครประมาทธุดงว่าไม่สำคัญผู้นั้นคือผู้หมดสาระสำคัญในตัวเองท่านจงรักษาความสำคัญของตนไว้ด้วยธุดงควัดผู้มีธุดงควัดเป็นผู้มีอำนาจทั้งภายนอกภายในอย่างลึกลับจับใจที่บอกใครไม่ได้เป็นผู้เด่นในวงแห่งทวยเทพชาวไตรภพทั้งหลายมนุษย์และเทวดาทุกชั้นทุกภูมิเคารพรักผู้มีธุดงควัดประจำตัวอยู่และไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่ตัวและผู้อื่นมีแต่ความเย็นช่ำอยู่ภายในทั้งกลางวันและกลางคืนธุดงควัดเป็นธรรมลึกลับยากที่จะมองเห็นความสำคัญทั้งที่ธุดงควัดเป็นธรรมสำคัญในศาสนามาดั้งเดิมธุดงควัดเป็นหลักใหญ่แห่งพระศาสนาผู้มีธุดงประจำตัวคือผู้รู้ความสำคัญของตัวและรักษาถูกจุดแห่งความสำคัญได้ดีเป็นที่น่าชมเชยอย่างถึงใจผู้มีธุดงควัดดีเป็นผู้มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนในสัตว์ทั้งหลายถ้ายังมีผู้ปฏิบัติรักษาธุดงควัดอยู่ตราบใดศาสนาก็ยังทรงดอกทรงผลอยู่ตราบนั้นเพราะธุดงเป็นทางที่ไหลมาแห่งมรรคและผลทุกชั้นไม่มีสถานที่การเวลาหรือสิ่งใดๆมาเป็นอุปสรรคกีดขวางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้ถ้าธุดงควัดยังเป็นไปอยู่กับผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านจงจดจำให้ถึงจิตคิดไตรตรองให้ถึงธรรมคือธุดงควัดดังกล่าวมาอยู่ที่ใดไปที่ใดจะชุ่มเย็นอยู่กับตัวท่านเองธุดงควัดนี่แหละคือบ่อเกิดแห่งธรรมทั้งหลายดังนี้พอแสดงธรรมจบลงท่านก็ลาจากไปโดยทางอากาศหายเงียบไปเลยเมื่อพระอรหันต์ท่านจากไปแล้วท่านนำธรรมที่ท่านแสดงสั่งสอนมาคิดอ่านไตรตรองเกิดความอัศจรรย์ใจตัวเองที่ไม่คาดฝันว่าจะมีพระอรหันต์ผู้วิเศษแม้นิพพานแล้วยังอุตส่าห์มาเมตตาอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับธุดงควัดและธรรมอื่นๆมากมายเกิดความมั่นใจในธรรมทั้งหลายว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติได้จอมปราดมาเมตตาสั่งสอนซึ่งเป็นพระขีณาสพทั้งองค์เหาะมาทางอากาศเราคงมีวาสนาบารมีอยู่บ้างที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเห็นและได้ฟังสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะได้ยินได้ฟังนับแต่เกิดมาการดำเนินของเราคงไม่เป็นโมฆะในวงพระศาสนามิฉะนั้นพระอรหันต์องค์วิเศษคงไม่เหาะมาโปรดเมตตาให้เสียเวลาคืนวันนั้นพอออกจากที่ทำสมาธิมาเดินจงกรมราวกับตัวจะเหาะลอยขึ้นบนอากาศตามพระอรหันต์ท่านไปจนได้ทำความเพียรไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใดๆเลยมรรคผลนิพพานเหมือนกับอยู่ชั่วเอื้อมมือถึงทั้งที่จิตก็ยังมีกิเลสอยู่ในใจนั่นแหละจิตใจสงบเย็นกายก็เบามองไปในทิศทางใดรู้สึกปลอดโปร่งโล่งไปหมดไม่ปรากฏสิ่งและอารมณ์ใดๆมาเกี่ยวข้องโผล่พันจิตใจให้ลำบากลำคาญเหมือนที่เคยเป็นมารต่อกันมาเลยเดินจงกรมจนถึงสว่างโดยไม่รู้สึกเมื่อยขบใดๆทั้งสิ้นที่เคยได้ยินธรรมท่านแสดงไว้ว่าธรรมปิติสุขังเสติผู้มีความปิติในธรรมย่อมอยู่หลับนอนเป็นสุขดังนี้ก็เพิ่งมาปรากฏชัดกับใจในคืนวันนั้นดังนี้ฟังแล้วขนลุกสู้เพราะความปิติยินดีในประสบการณ์ของท่านที่มีวาสนาบารมีบำเพ็ญธรรมจนเห็นมรรคเห็นผลอยัมภทันตาทางภายนอกมีพระอรหันต์องค์วิเศษเหาะมาโปรดเมตตาทางภายในก็ได้ดื่มธรรมรสปรากฏซาบซ่านไปทั้งกายทั้งใจอันเป็นความเย็นที่หาได้ยากฟากฟ้าแดนดินถิ่นใกล้ถิ่นไกลหรือถิ่นไหนๆก็ไม่มีให้เจอทำไมเจอจากความเพียรพยายามปฏิบัติอบรมในธรรมนี้เท่านั้นท่านที่เพียรทางนี้ย่อมมีวันเจอเพราะสิ่งที่จะให้เจออยู่กับธรรมและธรรมก็อยู่กับใจไม่แยกหรืออยู่ห่างไกลกันอะไรเลยท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกจะมีประวัติแปลกอยู่บ้างองค์หนึ่งในบรรดาศิษย์ท่านอาจารย์มั่นในการเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งโดยมากก็เป็นความอดอยากกันดารและสัตว์เสือที่เป็นเรื่องเสี่ยงต่อชีวิตที่โลกรักสงวนกันอย่างยิ่งผลที่ได้รับก็ประทับใจทั้งภายนอกภายใน
คือภายนอกก็ได้เห็นสิ่งลึกลับที่เกินกว่าสายตาและหูของมนุษย์ทั้งหลายจะรู้เห็นและได้ยินได้แต่ท่านก็ได้เห็นอยู่เสมอเป็นคู่เคียงกับปฏิปทาตลอดมาและภายในคือธรรมรสก็ปรากฏอยู่กับใจโดยสม่ำเสมอต่อไปนี้ท่านผู้อ่านก็จะได้นึกวาดภาพไปตามความเป็นไปแห่งเรื่องของท่านต่อไปอีกซึ่งจะขออาราธนาเรื่องท่านมาลงไปเรื่อยๆจนควรแก่การยุติคือท่านพักทำความเพียรอยู่ในถ้ำแห่งภูเขาลูกหนึ่งทราบว่าห่างจากหมู่บ้านมากผิดที่เคยอยู่มาก่อนบิณฑบาตทั้งไปและกลับก็กินเวลาราว2ชั่วโมงกว่าจนเหงื่อแตกโชกแทบไม่มีเหลือติดตัวกว่าจะกลับถึงที่พักแต่ละครั้งแต่ท่านก็พอใจที่จะอยู่บำเพ็ญด้วยความสมัครใจไม่คิดถึงความลำบากกันดารใดๆทั้งสิ้นการภาวนาก็เป็นไปด้วยความดูดดื่มไม่จืดจางคืนวันหนึ่งพอจิตสงบตัวลงไม่นานนักก็ปรากฏเห็นพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อท่านว่าพระกัสสปเถระเหาะลอยมาทางอากาศมุ่งหน้ามาหาท่านและค่อยๆเหาะลงมาราวกับมีเบรกห้ามล้อเหมือนรถยนต์เราแล้วก็ค่อยๆย่อนองค์ท่านลงมาจนถึงพื้นเสร็จแล้วนั่งพระเพียรเรียบร้อยที่ตรงหน้าท่านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มที่เต็มไปด้วยรัศมีแพรวรอบองค์มีลักษณะท่าทางอ่อนโยนด้วยเมตตาราวกับหมอผู้มีอัธยาศัยใจเอื้ออารีต่อคนไข้เข้ามาถามดูอาการด้วยความเป็นห่วงหวังจะช่วยอนุเคราะห์ด้วยยุกยาและวิธีการต่างๆอย่างเต็มสติกำลังความสามารถที่มีอยู่ฉะนั้นพระอรหันต์องค์นั้นก็เช่นกันพอนั่งพับเพียบเรียบร้อยด้วยทั้งอัธยาศัยที่เต็มไปด้วยเมตตาหวังธรรมานุเคราะห์แก่ท่านแล้วก็ถามด้วยความเอื้อเฟื้อว่าเป็นอย่างไรขันธปัญจกกับใจที่เป็นเจ้าของแห่งวัฏฏะของท่านพอเป็นไปอยู่หรือจิตพอจะเห็นโทษและเบื่อหน่ายต่อการเกิดตายบ้างหรือยังผมเป็นห่วงท่านกลัวว่าจิตที่เคยนอนไม่ตื่นมาเป็นอนันตกาลจนนับประมาณมิได้จะไม่สนใจอยากตื่นพอมองเห็นทางเดินเพื่อพระนิพพานอันเป็นแดนลึกลับสำหรับสัตว์โลกผู้ไม่สนใจจะตื่นจากหลับคือความเพลินหลงในสิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่มีประจำอยู่ในแดนของสัตว์โลกผู้ชอบลุ่มหลงยิ่งกว่าความชอบรู้จริงเห็นจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในแดนเดียวกันจึงได้มุ่งมาเมื่อมาถึงแล้วก็น่าอนุโมทนาในกำลังศรัทธาและข้อปฏิบัติที่ท่านบำเพ็ญอยู่เวลานี้นี่เป็นประโยคแรกที่ท่านทักทายไต่ถามด้วยความเป็นห่วงและเมตตาส่วนท่านอาจารย์องค์นั้นท่านปรากฏในนิมิตภาวนาว่าท่านลุกขึ้นกราบไหว้ท่านด้วยความตื่นตันใจทั้งที่ใจยังอยู่ในสมาธิขณะที่ท่านเหาะลงมาถึงทีแรกท่านเรียนตอบพระอรหันต์โดยทางสมาธิภาวนาว่าขันธ์ของกล้าวกระผมก็พอทนกันไปแบบโลกโลกเขาทนกันส่วนจิตก็พยายามตะเกียกตะกายปลุกปล้ำกันไปเพื่อความเห็นโทษแห่งการลืมตัวมั่วสุมกับสิ่งที่เป็นพานภายในซึ่งคอยหลอกหลอนให้ลุ่มหลงไปตามตลอดเวลาพอได้รับความร่มเย็นเห็นโทษแห่งวัฏฏะบ้างเท่าที่สติปัญญาสามารถเมื่อจบลงท่านก็เริ่มแสดงธรรมให้ฟังโดยเน้นหนักไปทางธุดงควัตเช่นเดียวกับองค์ก่อนแสดงพระวินัยเป็นวาระสุดท้ายใจความแห่งธรรมที่ท่านแสดงท่านยกเอาธุดงควัตที่อาจารย์องค์นั้นกำลังปฏิบัติอยู่ขึ้นแสดงว่าที่ท่านปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้นั้นเป็นสามีจีกรรมอันชอบแล้วพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่เป็นอัจฉริยบุคคลท่านชอบอยู่ในป่าเปลี่ยวอยู่ในถ้ำเงื่อมผารกขมูลร่มไม้อยู่ในป่าชัดอยู่ในป่าช้าอันเป็นสถานที่เตือนบอกเรื่องความตายทุกวันเวลาเกี่ยวกับการที่ประชาชนมาทิ้งผีทั้งผีหญิงผีชายผีชายหนุ่มผีหญิงสาวผีเด็กผีคนเฒ่าคนแก่อยู่ทุกวันเวลาท่านอยู่ด้วยความมีสติปัญญาไตร่ตรองกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาเพื่อสติปัญญาจะได้มีทางตื่นตัวและหาทางออกท่านอยู่อย่างที่ท่านกำลังอยู่บำเพ็ญเวลานี่แหละการอยู่ของท่านจึงเป็นความถูกต้องไม่เกลื่อนกลนวุ่นวายด้วยเรื่องส่งเสริมวัฏฏทุกข์ให้พอกพูนหัวใจจนหาที่ปลงวางไม่ได้แต่สัตว์โลกไม่ค่อยคิดหาที่ปลงวางกันนอกจากต่างคนต่างคิดสั่งสมและส่งเสริมให้เชื้อและทุกข์เพิ่มขึ้นจนเป็นมหันตทุกข์เท่านั้น
ฉะนั้นการเกิดตายของสัตว์โลกจึงเกลื่อนไปทั่วดินแดนไม่มีอะไรที่ไหนจะมากกว่าป่าช้าของสัตว์ที่ตั้งหน้าเกิดตายกันแม้ที่เรากำลังนั่งอยู่เวลานี้ก็คือป่าช้าของสัตว์ชนิดต่างๆทั้งสิ้นไม่มีที่ว่างว่าไม่มีป่าช้าของสัตว์แทรกอยู่แม้ในตัวเราตัวท่านก็คือป่าช้าของสัตว์เราดีๆนี่แหละก็เมื่อทุกคนทุกแห่งมีแต่ที่เกิดตายของสัตว์เช่นนี้เราจะหาความสบายที่ไหนกันท่านได้พิจารณาบ้างหรือยังว่าแม้ในตัวท่านเองก็เป็นป่าช้าที่เกิดตายของสัตว์ชนิดต่างๆเช่นเดียวกับภายนอกถ้ายังไม่พิจารณาก็แสดงว่าปัญญายังไม่รอบคอบพอที่วัตตะจะเกรงกลัวและหาทางออกไม่มารบกวนชวนให้เกิดให้ตายซ้ำๆซักๆที่น่ารำคาญของนักปราชญ์ทั้งหลายคำว่าปัญญาก็ได้แก่ความแยบคายของใจเองต้องสอดแทรกไปหมดไม่มีเว้นแม้ขนาดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายซึ่งล้วนเป็นสมมุติสิ่งทำให้ติดข้องได้ด้วยกันปราท่านจึงพิจารณาและรื้อถอนออกจนหมดสิ้นไม่มีเหลืออยู่เลยท่านก็เป็นผู้หนึ่งในวงของพระธุดงค์ที่มีใจมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์และปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างปฏิปทาของอริยบุคคลอันสูงสุดจึงควรใช้สติปัญญาแบบท่านบ้างจะเป็นความถูกต้องเหมาะสมตามนโยบายของธุดงควัตที่ทรงบัญญัติไว้เพื่อส่งเสริมสติปัญญาของผู้ดำเนินตามให้เกิดความฉลาดรอบรู้ในทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวกับตนและถอดถอนออกได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่นั่งเฝ้านอนเฝ้าธุดงควัตต่างๆอยู่โดยไม่ทราบความมุ่งหมายว่าธุดงข้อนั้นเพื่อแก้กิเลสบาปธรรมต่างกันอย่างไรบ้างและอำนวยประโยชน์แก่ผู้ดำเนินตามโดยถูกต้องในทางใดบ้างซึ่งความจริงธุดงค์แต่ละข้อมีความมุ่งหมายในการแก้หรือถอดถอนกิเลสอยู่ในตัวอย่างพร้อมหมดแล้วไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่มีอยู่ในใจสัตว์โลกธุดงค์นั้นๆสามารถรื้อถอนได้โดยสิ้นเชิงถ้าผู้ปฏิบัติสามารถรู้ทั่วถึงความมุ่งหมายของธุดงค์ได้โดยถูกต้องเพราะธุดงค์เหล่านี้เป็นเครื่องกลั่นกรองสามัญมนุษย์ให้กลายเป็นอัจฉริยมนุษย์มามากต่อมากแล้วเท่าที่ท่านปฏิบัติอยู่เวลานี้ก็น่าชมเชยอยู่แล้วแต่ที่อธิบายเพิ่มเติมบ้างเพื่อเป็นการส่งเสริมสติปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปสมกับธุดงค์เป็นเครื่องกลั่นกรองคนให้ฉลาดแหลมคมขึ้นไปโดยลำดับไม่ติดอยู่เพียงแค่คำว่าถือธุดงค์เท่านั้นซึ่งเป็นความโง่เขลานอนใจไม่คิดอ่านทางปัญญาหาความฉลาดใส่ตนธุดงค์แต่ละข้อมีความหมายลึกซึ้งมากมายที่จะรู้ทั่วถึงจึงควรใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนเป็นข้อๆไปท่านจะได้รับประโยชน์จากธุดงค์ไม่มีประมาณแม้ความสิ้นสุดถึงวิมุตติพระนิพพานก็ไม่นอกเหนือไปจากธุดงค์ดังกล่าวเป็นเครื่องส่งเสริมเลยท่านอัจฉริยชนทั้งหลายมีความรักชอบธรรมเหล่านี้มากและท่านฝากชีวิตจิตใจไว้กับธรรมเหล่านี้กันทั้งนั้นทั้งชมเชยยกย่องท่านผู้สนใจปฏิบัติธุดงค์ว่าเป็นผู้จะยังประโยชน์ตนให้สำเร็จไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคและดำรงอริยประเพณีไว้ได้เพราะนี้เป็นอริยประเพณีที่ท่านดำเนินมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสไว้ในสมัยใดและที่ใดจำต้องมีธุดงควัตอันเป็นคู่เคียงพระศาสนาเสมอมาอย่าเข้าใจว่าธุดงควัตเหล่านี้จะมีเฉพาะศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นเลยแต่มีประจำกับทุกๆศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นตลอดมาจนถึงพุทธศาสนาปัจจุบันจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสในพระนามของความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสพระพุทธเจ้านั้นๆจำต้องประกาศสอนธุดงควัตแก่ภิกษุบริษัทของพระองค์เช่นเดียวกันทุกๆศาสนาเพราะธุดงควัตเป็นปฏิปทาที่เหมาะสมกับนักบวชอย่างยิ่งผู้หวังความหลุดพ้นอย่างเต็มใจอยู่แล้วจะได้ปฏิบัติตามธุดงควัตด้วยความมุ่งมั่นกลั่นกรองกิเลสออกจากใจได้ทันกับเหตุการณ์ไม่เนิ่นช้าล้าหลังท่านอาจารย์องค์นั้นเรียนถามข้อของใจในระหว่างพระอรหันต์ท่านหยุดชั่วขณะว่ามีผู้สงสัยว่านับแต่พระพุทธองค์ปรินิพพานจนถึงสมัยนี้ทนับเวลาก็ได้ 2,000 กว่าปีแล้วถ้าเป็นผลไม้และสิ่งต่างๆก็จำต้องร่วงโรยไปตามกฎอนิจจังไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้ซากแห่งน้ำต้นของมันถ้าเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆก็เป็นผุยผงของดินไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือพอเป็นเครื่องหมายแห่งบริษัทและตึกรามบ้างเลย
ม้แต่ภูเขาแท่งทึบยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรเหนืออำนาจกฎอนิจจังส่วนธรรมาภิสมัยที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายตรัสรู้และบรรลุในสมัยนั้นพอตกมาสมัยนี้น่าจะไม่มีเค้าโครงแห่งมรรคผลนิพพานเหลืออยู่พอคุณบุตรทั้งหลายได้ดื่มบ้างด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติของตนน่าจะค่อยๆเสื่อมสูญไปเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายฉะนั้นกระผมเองไม่มีปัญญาสามารถแก้ไขเหตุการณ์ทนองนี้ให้สงบลงได้แต่วันนี้เป็นโอกาสวาสนาสุดที่จะอัศจรรย์ของกระผมเองที่คาดไม่ถึงซึ่งพระผู้ประเสริฐเลิศโลกเหาะลอยลงมาโปรดด้วยความเมตตาสงสารจึงขอประทานกราบเรียนถามข้อข้องใจที่เป็นมาว่าเรื่องมรรคผลนิพพานในวงพระศาสนาอันเป็นทางปฏิวัติกับสิ่งสมมุติทั้งหลายยังจะกลับเป็นธรรมานุวัตไปตามโลกแห่งอนิจจังอยู่หรือประการใดคือเมื่อโลกแปรปรวนธรรมก็แปรปรวนโลกเสื่อมธรรมก็เสื่อมโลกศูนย์ธรรมก็ศูนย์สิ่งต่างๆหมดความหมายลงธรรมก็อาจหมดความหมายไปตามและอาจกระเทือนถึงมรรคผลนิพพานว่าจะต้องสิ้นสุดกุดด้วนไปตามการสถานที่แห่งการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าด้วยหรือประการใดเท่าที่ทราบมาการปรินิพพานของพระองค์นั้นเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับหลักธรรมวินัยที่ทรงประกาศสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานแต่อย่างใดแต่แล้วผู้ที่สงสัยเกี่ยวกับการเวลาแห่งการปรินิพพานของพระองค์ที่ทำให้มรรคผลนิพพานกระเทือนไปก็ยังมีอยู่ดังคำว่าพระองค์ปรินิพพานได้ 2,000 กว่าปีแล้วศาสนาของพระองค์ย่อมจะค่อยๆร่วงโรยและหมดมรรคหมดผลไปด้วยแม้ปฏิบัติกันไปก็ลำบากเปล่าโดยไม่มีผลตอบแทนแต่อย่างใดเลยดังนี้ฟังแล้วรู้สึกขัดกันกับพุทธพจน์อยู่มากทั้งเป็นการสร้างความสะเทือนใจแก่วงพระศาสนาและประชาชนพุทธบริษัทให้เกิดความสงสัยลังเลได้พอดูซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเลยนอกจากเขย่าศาสนาและจิตใจประชาชนให้ขุ่นมัวเท่านั้นพระอรหันต์ตอบท่านว่าถ้าทำเป็นเหมือนผลไม้เป็นเหมือนบริษัทห้างร้านเป็นเหมือนสิ่งต่างๆในแดนสมมติที่ตกอยู่ในกฎแห่งอนิจจังทำก็หายซากไปนานแสนนานแล้วไม่มีใครได้ดื่มรสแม้เพียงผ่านชิวหาประสาทคือใจชั่วขณะเลยพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มีจำนวนมหาศาลไม่สามารถจะนับจะประมาณก็ไม่มีโอกาสปรากฏขึ้นในโลกแห่งอนิจจังนี้ได้แม้ที่จะมาตรัสรู้และบรรลุข้างหนึ่งซึ่งไม่มีประมาณก็เป็นอันดับดิ้นสิ้นอริยชาติอริยวาสอริยวงศ์ไปตามๆกันเท่าที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทั้งอดีตอนาคตยังปรากฏสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับไม่ขาดมูลศูนย์รากยังปรากฏความดีและคนดีวิเศษเป็นร่างเหลืออยู่ให้สัตว์โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจสืบมาจนทุกวันนี้ก็เพราะธรรมมิได้เป็นเหมือนตึกรามบ้านช่องที่คอยแต่จะล้มทับคนตายด้วยกฎแห่งอนิจจังบังคับนั่นเองคำว่าธรรมเป็นอกาลิโกทำไมหมายเอาธรรมฝากแดนสมมติบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วจะหมายอะไรเป็นธรรมสาระเล่าธรรมสาระที่เป็นอกาลิโกนั้นแลคือธรรมแท้เมื่ออยู่ในขอบเขตแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมเป็นต้นที่มีอนิจจังเป็นทางเดินเช่นเดียวกับสิ่งทั่วไปเช่นธรรมเจริญบ้างธรรมเสื่อมบ้างเป็นต้นอันเป็นกฎเดียวกันกับโลกทั่วไปซึ่งมาจัดเข้าในธรรมสาระดังธรรมในพระทัยของพระพุทธเจ้าและธรรมในใจของพระขีณาสพทั้งหลายที่เป็นอกาลิกธรรมล้วนไม่มีกฎใดๆเข้าไปอาจเอื้อมทำลายได้ธรรมประเภทนั้นแหละคือธรรมสาระแท้เป็นธรรมไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นต่างๆเหมือนสิ่งทั้งหลายอะไรจะหมดความหมายไปมากน้อยเพียงไรจะเสื่อมสูญไปไหนก็ตามแต่ธรรมสาระนี้ยังเป็นธรรมที่มีความหมายในตัวเองทั้งที่ใครจะเคารพนับถือหรือไม่ก็ตามธรรมนี้ยังสามารถทรงตัวอยู่ด้วยความสมบูรณ์และเป็นอกาลิกธรรมอยู่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงกราบไหว้และกราบไหว้บูชาก็ดีโลกระลึกถึงและกราบไหว้บูชากันก็ดีก็กราบธรรมสาระนี้แหละการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เพียงพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมีพระสมณะโคดมของเราเป็นต้นนั่นเป็นเพียงเรือนร่างของพุทธะก้าวเดินไปตามสายทางของไตรลักษณ์ที่มีประจำสัตว์สังขารทั่วไปเท่านั้นมิได้เป็นความกระทบกระเทือนถึงองค์พุทธะที่บริสุทธิ์
อันเป็นธรรมสาระแท้ให้เสื่อมคลายหรือขาดสูญไปแต่อย่างใดพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานณสถานที่ใดการเวลาใดก็ไม่กระทบกระเทือนถึงมรรคผลนิพพานที่จะพึงบรรลุของท่านผู้ปฏิบัติด้วยสามีจิกรรมคือชอบยิ่งเช่นเดียวกันท่านผู้นั้นจะพึงมีหวังในผลอันเกิดแต่ข้อปฏิบัติของตนอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแม้ปรินิพพานไปแล้วกี่พันกี่หมื่นปีก็เป็นเพียงเวลานาทีที่โลกถือกันเท่านั้นส่วนธรรมนี้มิได้อยู่กับการสถานที่ดังที่เข้าใจกันแต่ธรรมอยู่กับธรรมมิได้อยู่กับอะไรอันเป็นการอาศัยซึ่งไม่เข้าในลักษณะของธรรมแท้ธรรมสาระนี่แหละเป็นสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในโลกตลอดมาทางนี้ใครจะรู้หรือไม่รู้คนพบหรือไม่คนพบว่าธรรมคืออะไรมีอยู่ในโลกหรือหาไม่ก็ตามธรรมก็คือธรรมอยู่โดยธรรมชาติของตนฉะนั้นการที่ใครๆจะพูดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วตั้ง 2,000 ปี 3,000 ปีมรรคผลนิพพานได้ร่วงโรยหมดเขตหมดสมัยไปตามโดยสิ้นเชิงแล้วแม้จะพาการปฏิบัติเคร่งครัดหรือดีเยี่ยมเพียงไรก็เป็นความลำบากกล่าวโดยไม่มีผลใดๆเป็นเครื่องสนองตอบเลยดังนี้นั้นไม่ใช่พระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกาศสอนโลกด้วยสัจธรรมนั้นไม่ใช่ทางเดินคือความมุ่งหมายของพระศาสนาที่พระศาสดาองค์สิ้นกิเลสถึงความประเสริฐของโลกประทานไว้นั้นไม่ใช่หลักวิชาธรรมในพระพุทธศาสนาพอที่ผู้นับถือพระศาสดาและพระธรรมวินัยจำนำมาคิดและศึกษาให้ถ่วงเวลาล่าสมัยและสร้างอุปสรรคแก่ตนโดยไม่เกิดผลดีใดๆเลยนอกจากเป็นความคิดและศึกษาที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางออกไม่ได้เท่านั้นผู้เชื่อพระศาสนาอันเป็นธรรมของศาสดาองค์บริสุทธิ์ประทานไว้จึงไม่ควรนำคำพูดกวากหนามนั้นมาเสียดแทงตัวเองราวกับคนสิ้นท่าหาทางออกไม่ได้ทั้งที่ทางออกยังมีอยู่และจะกลายเป็นบุคคลที่น่าสังเวชหมดหวังทั้งที่ชีวิตความสืบต่อในร่างยังมีอยู่ซึ่งควรนำไปทำประโยชน์อะไรได้พระอรหันต์ท่านสอนซ้ำอย่างถึงใจอีกว่าท่านทราบหรือเปล่าว่าคนที่จะคอยแซงหน้าพระศาสนาเพื่อเป็นพระศาสดาองค์เอกของโลกทั้งที่กิเลสและความโง่เขลายังมีในสันดานอย่างเต็มตัวยังมีอยู่มากมายในโลกที่ผสมด้วยสิ่งโสมมอันนี้แล้วยังมีท่านอีกองค์หนึ่งหรือที่กระหายรอความเป็นสาวกแห่งศาสดาองค์โสมมนั้นอยู่พระอาจารย์องค์นั้นเรียนตอบท่านว่าสำหรับกระผมเองไม่ได้มีความหวั่นไหวจากหลักธรรมไปตามคำพูดเช่นนั้นเลยแม้ขณะจิตหนึ่งทุกๆขณะจิตและอิริยาบถต่างๆเป็นความหมายมั่นปั้นมือเพื่อมรรคผลนิพพานจากสวากขาตธรรมอยู่อย่างเพลินใจเท่าที่กราบเรียนถามนี้เห็นเป็นความจำเป็นที่ตัวเองก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งมุ่งประโยชน์แก่โลกอยู่อย่างเต็มใจหากแต่เพียงกำลังของตัวก็เกรงว่าจะไม่สามารถพอในการชี้แจงแก่ท่านผู้ข้องใจในเรื่องดังกล่าวมาเพราะเป็นเรื่องสะเทือนทั้งวงพระศาสนาและประชาชนพุทธบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ไม่เบาเลยเมื่อเห็นเป็นการอันควรกับเวลาที่พระคุณท่านผู้ประเสริฐมาโปรดเมตตาซึ่งเป็นองค์แน่นอนในธรรมทั้งหลายยากจะหาพบได้ในโลกมนุษย์จึงได้ถือโอกาสกราบเรียนศึกษาเพื่อเป็นประทีปดวงไฟอันสว่างแก่กระผมเองและประชาชนได้มีหูตาสว่างบ้างเพราะความเมตตาที่ประพรมโสดสงไว้นี้พระอรหันต์ท่านให้อุวาทต่อไปว่าการถามเพื่อประชาชนก็ถูกแต่จะให้ถูกแท้ท่านควรดูวาระจิตที่คิดเป็นภัยแก่ตัวเองแม้นิดก็ควรทราบว่าเป็นภัยและมีทางกำจัดให้สิ้นไปได้เพราะภัยภายในมีพิษสงยิ่งกว่าภัยภายนอกดังกล่าวมานั้นมากปราชญ์ทั้งหลายท่านถือกันเพื่อความแน่ใจจึงขอย้ำทำบทต้นให้ท่านทราบอีกครั้งว่าไม่มีผู้ใดและสิ่งใดในสามภพจะมีอำนาจมาบังคับทำให้ไร้ผลแก่ผู้ปฏิบัติเป็นสามีจิกรรมไม่เพียงแต่การสถานที่ดังกล่าวมาเท่านั้นแม้อะไรอะไรทั้งสามโลกธาตุจะยกพวกยกพลมาบังคับมาให้ทำให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติชอบอยู่อะไรอะไรทั้งสามโลกนั้นจะไม่มีหวังดังใจหมายเลยทำต้องเป็นธรรมและให้ผลโดยธรรมอยู่ตลอดไปเมื่อการปฏิบัติถูกต้องดีงามยังมีอยู่สิ่งที่มีอำนาจ
สามารถปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้โดยไม่เหลือการสถานที่และบุคคลนั้นมิใช่อะไรอะไรอื่นที่ไหนอย่าพากันคิดงมตมงมโคลนเหยียบน้ำให้เป็นทุกข์ทรมานตนซึ่งเป็นสิ่งมีคุณค่ามากให้ฉิบหายไปเปล่าด้วยอำนาจความโง่เขลาบีบบังคับฉุดลากไปนั่นคือสัจธรรมที่มีอยู่ในตัวเองแต่ละรายสัจธรรมเบื้องต้นอันเป็นฝ่ายผูกมัดคือทุกข์กับสมุทัยทั้งสองนี้แหละที่สัตว์โลกผู้ไม่รู้จักเป็นจักตายเพราะฤทธิ์มันบีบคั้นชอบสั่งสมกันมากไม่มีวันอิ่มพอคือตัวปิดกั้นมรรคผลนิพพานโดยแท้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ในหัวใจสัตว์เมื่อยังมีความชอบพอและส่งเสริมมันอยู่ทุกเวลาเกิดขึ้นในภายในใจสัตว์ย่อมทำให้หมดสติปัญญาความคิดที่เคยเฉลียวฉลาดก็กลายเป็นความปิดตันอั้นตู้ไปหมดไม่มีทางออกนอกจากนั่งเฝ้านอนเฝ้าทุกข์แสดงความทุรนทุรายไปตามเรื่องคนไม่มีทางออกไม่สนใจแสวงหาทางออกโดยถูกทางเท่านั้นสมุทัยคือความคิดปรุงหรือวาดภาพต่างๆเกี่ยวกับตัณหา3ตัวคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นผู้นำและนำให้คิดปรุงแบบไม่มีประมาณจนเลยขอบเขตและขนทุกข์มาเผาลนจิตใจให้กลายเป็นไฟชนิดที่ก่อแล้วดับไม่ลงหรือไม่สนใจจะดับนอกจากเสริมให้แสดงเปลวขึ้นจนกลายเป็นไฟเผาโลกไปได้ไม่มีทางสิ้นสุดสมุทัยได้แก่ตัณหา3นี่แลคือเครื่องปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้อย่างมืดมิดปิดตายไม่มีวันมีคืนหรือความสว่างใดสามารถกำจัดได้และก็มีสัจธรรมนี้เท่านั้นที่สามารถรื้อถอนสมุทัยความมืดมนให้สูญสิ้นไปได้อย่างไม่มีปัญหาสัจธรรมที่เป็นฝ่ายแก้เบื้องปลายคือนิโรธกับมรรคนี่คือเครื่องมือแม้สมุทัยทุกชนิดไม่มีสิ่งใดสามารถเสมอเหมือนได้นิโรธย่อมทำหน้าที่ดับทุกข์ไปเป็นลำดับตามอำนาจของมรรคคือศีลสมาธิปัญญาที่มีกำลังเมื่อมรรคมีกำลังพอกิเลสย่อมหาที่ซ่อนตัวอยู่ไม่ได้กลายเป็นความดับทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีการสถานที่หรือสิ่งใดมาเกี่ยวข้องดังที่เข้าใจกันมีนิโรธกับมรรคนี้เท่านั้นเป็นผู้ทำหน้าที่หรือถอนกิเลสแต่ผู้เดียวความเชื่อสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่ผมอธิบายให้ฟังอยู่ขณะนี้ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมของจริงกับความเชื่อลมที่ไม่มีน้ำมีเนื้อปรากฏแต่เสียงดังกล่าวมานั้นมีผลต่างกันอย่างไรบ้างควรพิจารณาด้วยปัญญาและถือเอาประโยชน์จากธรรมอย่าให้สัมผัสแล้วผ่านไปเปล่าท่านยังมีความสงสัยอะไรอยู่อีกก็ควรแสดงออกเพราะโอกาสแห่งธรรมสาคัจฉาที่เป็นมงคลอย่างนี้หายากไม่มีในการทั่วไปเมื่อพระอรหันต์ท่านหยุดนิ่งไปชั่วระยะหนึ่งไม่เห็นอาจารย์องค์นี้เรียนถามอะไรท่านจึงอธิบายพระวินัยต่อไปว่าพระวินัยเป็นเครื่องประดับสมณะให้สวยงามทางความประพฤติมันยากผู้เคร่งครัดในพระวินัยคือผู้มีมัญญาตกายวาจาใจงดงามความงามของสมณะคือความประพฤติการแสดงออกทุกอาการไม่มีที่ต้องติสมณะมีพระวินัยเป็นคู่ชีวิตความเป็นอยู่คือสมณะที่เย็นเย็นทั้งอยู่คนเดียวเย็นทั้งอยู่กับหมู่คณะและสังคมทั่วไปอยู่ในป่าในเขาหรือเผชิญอันตรายต่างๆก็ไม่มีอะไรกล้าทำลายเทวดาอารักขาประชาชนรักชอบพระวินัยเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งรั้วกั้นมรรคและผลมิให้รั่วไหลแตกซึมชีวิตของสมณะคือความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นชีวิตอันสดชื่นเราเป็นสมณะสักยบุตรที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่จำต้องเกิดทันพระพุทธเจ้าโดยถ่ายเดียวแม้เกิดการใดสถานที่ใดหรือเป็นลูกเต้าเหล่าชาติชั้นวรรณะใดก็คือสมณะสักยบุตรคนหัวปีคนกลางและคนสุดท้องโดยสมบูรณ์อยู่นั่นเองเช่นเดียวกับพ่อแม่มีลูกหลายคนซึ่งต่างเกิดในสถานที่และเวลาต่างกันแต่ก็เป็นลูกของพ่อแม่โดยสมบูรณ์ด้วยกันฉะนั้นพอจบการแสดงธรรมท่านพูดเป็นเชิงสั่งเสียด้วยความเป็นห่วงพระศาสนาและท่านอาจารย์องค์นั้นยังจับใจว่าจากนี้ผมจะได้ลาท่านโดยทางภาพสมมุติท่านจงเป็นผู้มีศาสดาคือพระธรรมวินัยอยู่กับใจกายวาจาในทุกอิริยาบถเถิดไม่มีสิ่งใดจะแน่นอนและตายใจได้ในความหลุดพ้นยิ่งกว่าพระธรรมวินัยอันเป็นนิยานิกธรรมนี้เลยท่านอย่ามองอย่าคิดเรื่องอะไรมากไปกว่าการคิดเพื่อทำเพื่อวินัยอันเป็นพระนามของศาสดาน้อมสงเคราะห์เข้าสู่ตนความบริสุทธิ์หลุดพ้นจะเป็นสมบัติอันล้นค่าของท่านแต่ผู้เดียวดังนี้
ขณะจะเคลื่อนย้ายองค์จากที่และเหาะลอยขึ้นบนอากาศท่านได้มองดูท่านอาจารย์องค์นั้นด้วยความอ่อนโยนด้วยเมตตาอยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยๆเหาะลอยขึ้นอย่างเชื่องช้าอันเป็นเชิงเรียกความสนใจใฝ่ฝันยึดมั่นเป็นอตีตารมณ์ไปนานๆแก่ท่านอาจารย์องค์นั่งเพ่งเล็งท่านด้วยความเลื่อมใสอะไรเสียดายทางจิตตภาวนาราวกับไม่กระพริบตาใจเลยในขณะนั้น